สวัสดีครับผมโรจน์มิลาครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับไปชมนี่ครับงานติดตั้งลำโพงครับกาวซีโร่ครับลำโพงทรงรุ่น BMW ครับที่เป็นที่นิยมกันมากตอนนี้จริงครับกับ BMW นี่ครับรุ่นล่าสุดครับ 320i ครับนี่มาดูกันเลยครับสำหรับรถ BM ครับผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านที่ไม่ต้องการอะไรซับซ้อนนะครับลำโพงทรงรุ่นครับ BMW ครับเรารีวิวกันเยอะเลยครับทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับแล้วก็ไฮไลท์คือซับวูฟเฟอร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับซับวูฟเฟอร์2โอห์มครับที่แทนตำแหน่งใต้เบาะของรถเลยครับเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเบรกหนักขึ้นทันทีเลยครับแล้วก็มาดูที่รถครับรถคันนี้เป็นสเปคที่ไม่มีช่อง Twitter มานะครับตรงนี้ครับแต่เดี๋ยวตอนเสร็จนะครับเราจะมีช่องใส่ทวิตเตอร์เรียบร้อยครับเป็น OEM เลยครับดูสวยงามเลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จครับว่างานจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับแล้วตอนนี้ก็ได้ถอดแผงประตูของรถ BMW นี่ครับ F30 คันนี้เรียบร้อยครับนี่คือกระโปรงเดินของรถครับดูเลยนะครับเป็นกระดาษธรรมดาครับตรงนี้ก็เป็นกระดาษนะครับแล้วเดี๋ยวเราแกะออกมากันครับแล้วนี่ครับก็เป็นวูฟเฟอร์กาวซีโร่ที่กำลังจะเปลี่ยนใส่วูฟเฟอร์เดิมครับของเดิมนี่ครับเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวจะแกะวูฟเฟอร์ให้ดูครับเบามากนะครับครับก็เราออกมาจากตรงนี้ครับนี่ครับนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันครับโอเคครับแล้วนี่ครับก็เราแกะออกมาให้ดูครับนี่คือวูฟเฟอร์ของ BM รุ่นนี้ครับเป็น6นิ้วนะครับแล้วก็เบามากครับเบามากเป็นกลวยกระดาษธรรมดานะฟอร์โฟมครับซึ่งถ้าหลายท่านนะครับที่ใช้รถในบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนๆครับ 3-4 ปีไปขอบโฟมพวกนี้ก็คือจะกรอบแตกบางทีเราได้เสียงดังแพ็คแพ็คเนี่ยอันนั้นไม่ต้องแปลกใจครับก็คือหมายว่าขอบลำโพงมันจะเริ่มกร่อนแล้วนะครับนี่คือลำโพงของ BM นะครับผมวางนะครับแล้วก็นี่ครับกาวซีโร่ตัวนี้ครับถึงเวลาก็วางใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับแบบนี้ครับวางเข้าไปเลยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดล็อกอีกนิดนึงครับก็จะตรงรุ่นเพะพอดีเลยครับนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับถอดออกมานะครับนี่ของนี่ครับของใหม่นะครับกาวซีโร่ซับ8นิ้วโครงสร้างอย่างดีนะครับอันนี้ของเดิมของรถครับนะครับเราจะเก็บใส่ช่องเดิมของรถ BM คันนี้ครับแล้วก็จะกลับไปติดตั้งที่รถอย่างเดิมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับโอเคครับแล้วรถ BM ซีรีส์3 F30 คันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันครับแล้วคันนี้พิเศษครับที่เราให้ดูตะกี้นะครับก็ผมเปิดให้ดูครับ Twitter ก็จะมีช่องใส่เรียบร้อยนะครับนี่ครับโอเคตอนนี้ก็ลูกค้าก็นั่งรออยู่ครับก็ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับคันนี้ใช้เวลาติดทั้งหมดนะครับ3ชั่วโมงครับเรียบร้อยเลยครับครบชุดนะครับเรามาฟังเพลงกันนี่ครับเพลงโปรดผมเลยใครที่ใช้รถ BM รุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าควรเปลี่ยนด่วนเสียงดีกันคนละเรื่องครับเพราะรถของเดิมของท่านไม่มี Twitter มาครับบรรยากาศห้องจัดเลี้ยงเสียงเป็นโนมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนเยอะขึ้นแต่ความเหงาไม่ได้ลดลงนักร้องบาโซครับห้องนี้ถ้าไม่มีเพื่อนมาจะรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนทางด่วนเหมือนกัน窗外车水马龙
朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表空虚。在某些时候，避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸地面对自己。หนักลึกกว่าเดิมคนละเรื่องนะครับเดี๋ยวรออีกสักเพลงครับเพราะว่าผมบอกด้วยว่าเปลี่ยนชุดนี้ปุ๊บเนี่ยท่านต้องหาเพลงที่มีซับวูเฟอร์หนักๆเลยครับเพราะว่ามันตอบโจทย์จริงแล้วก็ไม่ต้องมาเพิ่มแอมป์เลยนี่ครับผมเร่งเลยครับสะเทือนนะครับตอนนี้พื้นรถสะเทือนแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้ครับให้ลองฟังดูคร่าวๆนะครับท่านที่ใช้ BM นะครับ F30 รุ่นนี้นะครับก็แนะนำนะครับชุดลำโพงตรงรุ่น Gal Zero ครับนะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับเปลี่ยนเท่านั้นเองครับเข้าช่องเดิมครับเสียงเปลี่ยนทันทีครับท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับก็ขอเชิญได้ครับที่ Mirage Audio ครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับ0854174444ครับโอเควันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ